ถ้าใครเปิดเข้ามาในคลิปนี้และเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายและเซนสิทีฟต่อการวิาพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์และคุณเป็นคนที่รักแฟสมากๆก,การุณนาปิดคลิปนี้ไปเพราะว่าคนที่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยก็คือกูเนี่ยไม่อินกับแฟสนะจ๊ะ <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังชาแนลนะครับผมและนี่คือสปอยไปเลยเถอะไอสัสตว์เลยพวกกูไม่แคร์หรอกใช่ไหมล่ะแฟร์ นักวิจารณ์คนดูหลายๆกลุ่มที่เคยด่ารู้ตัวอีกทีคือจากด่าปัจจุบันพวกเราแบบนี่มันแฟสนะด่าอะไรนี่มันแฟสนะก็ยังไม่ชอบอยู่ดีไม่ใช่ไม่รู้จักด้วยว่าแฟสคืออะไรอผมเชื่อว่าเรื่องพวกนี้แม่งแบบคนดู100%เซนตะทุกคนเน่ะเข้าใจกันหมดว่าแฟสคืออะไรเวอร เหนือจริงแฟนตาซีนะแฟสําหรับกูคือแฟนตาซีนะจริงแล้วแฟสสาหรับกูนี่คือแฟนตาซีนะมึงแฟนตาซีไซไฟ,ฟ์เอาเป็นว่าไม่ได้ไม่เข้าใจผมเชื่อว่าใครที่ไม่อินกับแฟสก็ก็รู้ไม่ได้ไม่รู้เอางี้หลายๆช่องเขาก็อวยกันไปเยอะผมขอพูดในสไตล์ของนอนหนังแล้วกันในมุมของนอนหนังที่ไม่อินเอาจริงนะ ความบ้าบอความเล่นใหญ่ฉากแอคชั่นขับรถไล่ล่ามันตื่นเต้นไหมคําว่าตื่นเต้นสําหรับผมมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณถ้าพูดถึงหนังแอคชั่นที่เน้นปริมาณแล้วมันของจริงนะอีสัตว์หนังอินเดียพูดตามตรงตั้งแต่ผมเปิดโลกได้เสพหนังอินเดียผมมีความรู้สึกว่าหนังแอคชั่นถ้าเอามันแบบหลุดโลกเลยนะอินเดียกูดูหนังอินเดียก็ได้ อีกอย่างหนึ่งคือผมไม่ได้ผูกพันกับ Family ของดอมผมไม่ได้ผูกพันกับ Family ของดอมเท่าไหร่แต่อ่ะพูดในมุมนี้ก็ได้ไอ้มุมที่เขาผูกแฟรนไชส์เนี้ยให้ยังขายได้ในตลาดที่ยุคหนึ่งมีคนด่าแฟชแบบกระหน่ำดา่า หนักมากแต่เขายังไปได้หนังดีไม่ทำเงินหนังทำเงินไม่ใช่หนังดีนี่คือนิยามและโพสิชันของ Fast ที่เขาทำออกไปแล้วเขาไม่แคร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดก็คือเขามีการเลือกกลุ่มคนดูของเขาที่มันชัดเจนจริงๆกรณีโพสิชันเนี้ยคล้ายกับอินเดียแต่ผมเสือกคลิกกับหนังแอคชั่นอินเดียมากกว่าที่บ้าบอไปเลยแต่ เส้นดราม่าของหนังอินเดียมักจะเข้มข้นเสมอเส้นดราม่าสำหรับแฟรของผมคือเบาบางมากนะอีกอย่างหนึ่งที่หนังอินเดียนะหนังแอคชั่นอินเดียครูเปรียบเทียบเลยเพราะผมมีความรู้สึกว่าไปทางบ้าบอเหมือนกันปัจจุบันนะ่ะผมจัดโพสิชันแฟรอยู่ในไหนหรูป้ป่ะอยู่ในฝั่งของหนังอินเดีย เออผมก็เลยจะบอกว่าปกติแล้วนะหนังอินเดียที่ทําให้ผมชอบได้มีหนึ่งอย่างที่ทําได้ดีแล้ว Fast ไม่เคยทําได้ดีเลยแม้กระทั่งภาคสิผมก็รู้สึกว่าผมอินกับหนังอินเดียมากกว่าก็คือคอนฟ lict หรืออุปสรรคด้วยความที่เขาปั้นดอมทอเททรเโตกับเพื่อนให้เป็นเหมือนแก๊งซิ่งแก๊งโจร ที่โคตรเก่งแบบโคตรเก่งแล้วความเก่งมันไม่ได้เป็นเก่งที่พวกเราเห็นอย่างเดียวนะในเรื่องตัวละครหลายๆตัวเนี่ยมีเส้นเรื่องรองรับเลยมีตัวละครออกมารองรับเลยว่าหวาดกลัวดอมเทเลโตบางตัวละครก็ใช้ดอมเทเลโตเป็นเหมือนแบบกระทบไหลหน่อยเว้ยคนเก่งคนดังอะไรอย่างเงี้ยคือมันถูกบิวอัพให้มันเป็นรูปธรรมอยู่ในภาพยนตร์เลยเพราะฉะนั้นความเก่งที่มันเกิดขึ้นความโอเวอร์พาวเวอร์ของแก๊งดอมเทเลโตเนี่ย มันทําให้อุปสรรคหลายๆอย่างอะ่ะมันเบาหมดเอางี้ดูหนังอะ่ะระหว่างดูไปผมไม่เชื่อเลยว่าจะมีอุปสรรคอะไรที่ดอมจะผ่านไม่ได้และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงด้วยผมเป็นคนไม่อินอะ่ะกับการที่เราเดาถูกแล้วเฮ้ยเรียเดาถูกเลยว่าผมไม่สนุกกับการเดาถูกอะ่ะผมอะเอนจอยกับการได้คาดเดาผิดมั่งถูกมั่งก็แล้วแต่แต่เราสนุกกับการที่เราได้จดจ่อกับมันเราได้คาดเดาแต่ของแฟสไม่มีอะไรต้องคาดเดา ปล่อยสมองเหรอได้ครับปล่อยสมองก็ก็ปล่อยสมองอยู่ตอนไปดูแฟรผมก็ปล่อยสมองอยู่แต่ตอนผมดูหนังอินเดียผมก็ปล่อยสมองเช่นกันอายกตัวอย่างออมีใครกล้าพูดไหมโอ้ยอย่าเปรียบเทียบกับอาอสิมีใครกล้าพูดไหมผมสนุกกับออมากกว่าหนังอินเดียหลายเรื่องที่ทำเป็นหนังแอคชั่นผมรู้สึกว่าผมเอนจอยมากกว่าเอางี้ตอนนี้เลยนะถ้าสมมุติ เพื่อนมาบ้านเฮ้ยมึงกูอยากดูหนังแอคชั่นแบบบ้าบอเลยไอ้เหี้ยแอคชั่นบ้าบอเลยมึง <cl ap> ไม่ต้องเอาหนังเทเลอร์ให้กูดูแล้วนะนะวันนี้พวกกูเอาเครื่องดื่มมาเอาเก๊กฮวยบูดมาขนมขนมจัดเต็มเพื่อนมาปาร์ตี้กันแล้วเปิดหนังแอคชั่นแบบบ้าบอเลยกูจิ้มหนังอินเดียไม่จิ้มแฟร์แน่นอนน่ะเพราะแฟร์สอ่ะมีแต่ปริมาณต้องบอกก่อนว่านี่คือมุมมองของคนที่ไม่อินกับแฟร์สเนะ เ,ออเดี๋ยวกูขึ้นต้นคลิปไปอีกถ้าใครเปิดเข้ามาในคลิปนี้และเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายและเซนซิทีฟต่อการวิาพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์และคุณเป็นคนที่รักแฟร์สมากๆการลณาปิดคลิปนี้ไปเพราะว่าคนที่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยก็คือกูเนี่ยไม่อินกับแฟ์สนะจ๊ะเดี๋ยวกูขึ้นเลยเอาไว้เอาช็อตนี้ไปไว้หัวคลิปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามีเพื่อนมาบ้านปั๊บอิสัะจัดเต็ม เฮียมาเมืองหาหนังแอคชั่นมันๆให้พวกกูดูหน่อยกูจิ้มหนังอินเดียจริงจริงพูดจริงอันนี้ตักใจเลยเพราะสุดท้ายแล้วหนังอินเดียมันมักจะมีสองอย่างที่ผมชอบในหนังอินเดียแล้วทําให้ผมแบบเฮ้ยเฮียตั้งแต่ผมเริ่มดูหนังอินเดียมาผมรู้สึกว่าหนังอินเดียเป็นอะไรที่โอ้โหแม่งโคตรอเมซิ่งเลยนี่คือความบ้าบอเล่นใหญ่แต่ได้อะไรด้วยอ่ะถามว่ามันขายไม่ได้เหรอออ้หนังอินเดียขายไม่ได้ผม ไม่กล้าพูดคํานั้นว่ะอืมผมไม่กล้าพูดคํานั้นเพราะว่าเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยหนังอินเดียนี่คือแบบโอ้โหเม็ดเงินมหาศาลมากที่หมุนอยู่ในวงการของเขาที่หมุนอยู่ในอ่าหนังแอคชั่นแต่ละเรื่องของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นอิสัตผมโคตรสนุกกับแบบนั้นตั้งแต่ผมดูหนังอินเดียผมรู้จักหนังอินเดียและเริ่มเสพหนังอินเดียมากขึ้นทาให้ผมรู้สึกว่ายิ่งมั่นใจว่าแฟสไม่ได้ทํามาคุยกับผมแฟสเสนครับ เวลาเราดูไปแต่ละภาคอ่ะมันเหมือนเรามาดูดอมเจอเพื่อนเก่าแล้วทําภารกิจแค่นั้นแต่แค่ f a s t X เนี่ยมันเป็นภาคสุดท้ายที่มีสพาร์ทอีสัตว์มึงไม่ต้องจบหรอกไม่ต้องประกาศว่าภาคสุดท้ายก็ได้มึงประกาศว่าภาคสุดท้ายเพราะยอดขายเนี่ยรายได้มันเริ่มลนๆๆๆใช่ไหมประกาศว่าภาคสุดท้ายเพื่อกระตุน้นใช่ไหมจริงๆไม่ได้อยากจะจบหรอกเพอเพออาจจะ ฟตเนี่อาจจะเป็นภาคสุดท้ายจริงมีสามพาร์ทใช่ปะ่ะแล้วก็อาจจะแฟสอาจจะหายไปพักหนึง่งไปเล่าพีโคพีโคเพราะว่าตอนฮอบแอนชอร์มันขายได้ใช่ปะ่ะเอาตัวละครอื่นอีกไนงะเข้ามาเจสันมาโมน,นี่ปั้นมากเลยนะตัวละครเจสันมาโมะปั้นสุดๆปั้นจนกูรู้สึกว่าอีกหน่อยจะกลับใจแล้วมีพีคโคนของตัวเอง <c oughs> เอ๊ะอีกหน่อยมันจะมีกลับใจแล้วป่ะ มีพีโคมขอคนตัวเองไหมจับคู่กับใครสักคนหรือเป็นทีมหรืออะไรสักอย่างไหม <c oughs> นี่เอออีกอย่างตอนที่เขาประกาศนะมีสื่อเขาประโคมว่า Fa s t X อคือภาคสุดท้ายไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นอย่างที่บอกผมไม่ใช่แฟน f a s t จะจบก็ก็จบก็ก็เรื่องของ Fa s t ไม่ได้เรื่องของกูใช่ไ่ะแต่ว่าเราก็อัปเดตไงแล้วเราก็เออภาคสุดท้ายแล้วเหรอเออมันมันก็คงแบบเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วมั้งที่จะแลนดิ้งเพราะว่า ถ้ามันไปไกลกว่าเนี้ยมันจะทําให้แฟนชายนี er. ้ที่มันแบบขายได้ยอดนั้นมันตก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 มันจะมีประวัติศาสตร์ที่ค่อยๆตก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 อะไรอย่างนี้ไงเออมันจะเหมือนแบบไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะปิดตัวเองในจุดที่มันพีคที่สุดอะไรอย่างนั้นนะนะผมก็ว่าอ๋อโอเคเขาคงเลือกแล้วนี่คงแบบเออไม่อยากให้มันแบบไปไกลไปไม่มากกว่านี้หรือม like like. ีภาคยาวมากกว่านี้คงอยากไปเล่นพีโคอะไรอย่างเงี้ยเหมือนฮอบแอนชอเหมือนอะไรอย่างนั้นนะนะสักพักวินดีเซล ออกมาโพสตลงโซเชียลประมาณว่านะนี่เป็นภาคสุดท้ายจริงแต่ไม่ท้ายสุดเพราะนี่คือ p a s s ส one of three พา s s ของภาคสุดท้ายอีสัตว์กูนี่แบบ what the fuck ป๋าคือซะป๋าแลแบบเนี้ยป๋าก็บอกไปเลยว่ามันยังไม่จบนี่ยังไม่ใช่ภาคสุดท้าย มีโอ้โหกูนึกว่า Attack on Titan นไอ้เสาหนึ่งจ2ด3.1.2จุดแล้วในภาคหนึ่งเนี่ยมันมีอ่า f ฟ s t X พหนึ่งแล้วต่อไปเนี่ยเป็นพาร์ทูไหมหรือพาร์1หนึ่งจุดห้าหรือเดี๋ยวยัมีพาร์1หนึ่งจุดเจ็ดห้าพาร์หนึ่งจุดเห้าพหนึ่งจุดเเก้าเก้าเก้แล้วก็ค่อย พาทูอ่อลรุนกันใจหาย<笑><笑>ก็คือเขาไม่ได้ตั้งใจจะจบมันเป็นภาคสุดท้ายที่ผมส่วนตัวผมนะผมคิดในมุมตอนนี้ก่อนว่าเขาคงเป็นภาคสุดท้ายที่ต้องการจะมาสั่งลาจริงๆแล้วแหละมัง้งอะไรเงี้ยคงอยากจะไปเล่าพีโคคงอยากจะปิดตัวแฟส t จริงๆแล้วเพราะว่ายอดขายมันค่อยๆตกแฟส t เดินทางด้วยรายได้ ถูกไหมครับพอรายได้มันเริ่มหล่นเนี่ยเขาก็เริ่มจะต้องหาวิธีพุชคือแฟสะเวลาผมจะมองอะผมจะมองมันเป็นธุรกิจมากกว่าศิลปะเออเพราะว่าตัวหนังมันทําให้ผมรู้สึกอย่างนั้นถ้าใครรู้สึกไม่พอใจกับมุมมองของผมก็ก,ก,ก็ช่วยไม่ได้เนีครับเพราะว่าตัวภาพยนตร์แฟสําสำหรับผมมันคือธุรกิจ100%เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยแฟสมันคือการที่ ดำเนินไปด้วยรายได้พอรายได้มันเริ่มหล่นปับ๊บเขาก็ต้องหาอีเวนต์บางอย่างเพื่อมาพุชอัพแฟรนไชส์ของตัวเองให้มันยังน่าสนใจแล้วมันยังสดใหม่อยู่นะครับจริงๆผมชอบด้วยนะที่เขาแคสเจสันมาโมอาอันนี้อาจจะแบบความส่วนตัวมั้งผมเป็นคนชอบบุคลิกมาโมอา เวลาเขาอยู่ในหนังเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูดีแม้ว่าหนังเรื่องนั้นจะเขากำกับเองก็มันจะเฮี้ยบๆบ้างพูดอะไรเฮี้ย็ได้จืดๆจืดๆจืดๆ,ๆ,ๆถ้าใครติดตามผลงานของมอวอก็จะรู้นะมันจะมีหนังที่เขากำกับเองบ้างหนังบางเรื่องเขาก็อ,อยู่ในภาพยนตร์มันจืดๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ม,มอวอเป็นนักแสดงหนึ่งคนที่บุคลิกเขาเดียคาแรคเตอร์เวลาเขาอยู่ในหนังเรื่องนั้นนะคุณลองนึกถึงงนี้ก็ได้เหมือนเวลาคุณนึกถึงพี่เดวิด นี่ยพี่เดวิดของเราเนี่ยพเดวิดเนี่ยนักแสดงไทยของเราเนี่ยครับพี่เต๋าสมชายพี่น้อยวงพลูพี่จอยเนี่ยพี่โจ๊กกระชัยเห็นไหมครับคือมันมีบุคลิกที่ชัดเจนเวลาเขาไปเป็นตัวละครตัวไหนเ,นเขาจะกลายเป็นตัวละครตัวนั้นเว้ยแต่เรายังเห็นหน้าเป็นเจสันมามอาอยู่เออเหมือนเวลาเราเห็นพี่เดวิดเขาเป็นตัวนั้นเลยเว้ยเขาเป็นตัวนั้นเลยแต่เรายังรู้สึกว่าเอ้ยนี่พี่เดวิด นี่พี่เต๋ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ขาดเว้ยไม่ใช่ว่าเขาฉีกไม่ขาดแต่ว่าด้วยความที่เอ,เอกลักษณ์หรือบุค,คลิกหน้าตาของเขามันมันมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวสูงมากมันเลยทําให้เวลาไปอยู่ไหนๆเนี่ยต่อให้เขาเป็นตัวละครนั้นเราเชื่อร้อเซนลยนะแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่คือนี่คือจจสันมามอา อะไรอย่างเงี้ยเจสันโมอาเลยเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่ผมค่อนข้างชอบเขานะเวลาเขาอยู่ในหนังผมรู้สึกว่ามันสนุกดีไม่ว่าคาแรคเตอร์ตัวนั้นจะนิ่งหรือจะดิ้นอย่างใน Fast X เนี่ยตัวละครเขาจะดิน้นดิ้นไปเรื่อยนะคือตัวละครของโมอานะครับใน Fast X เนี่ยต้องใช้ Energy สูงมากสังเกตว่าเขาจะไม่มีเงียบไม่เงียบเลยเงียบเลยจะเงียบก็คือตอนแรกอะตอนที่ย้อนอดีตแล้วพ่อมันยังไม่ตาย นั่นแหละก็คือ,อย่างเงียบๆหน่อยขึ้มๆเหมือนแบบเหมือนเป็นลูกเจ้าพ่อใช่ป่ะ็ข้มๆวางมาดป๊อบปัป๊บพอพ่อตุยปั๊บเอานี้แหละไอ้เหี้ยความแค้นสะสมเหมือนหลุดหน่อยๆแล้วเอาจริงๆผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเจาสันมามัวเขาทําการบ้านโดยการเลฟเฟเรนซ์การแสดงของพวกโจ๊กเกอร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะเออผมรู้สึกอย่างนั้นนะมีการโฟกัสไปที่ อดอมตโตเรโตคล้ายๆกับว่าการหยิบยื่นความตายให้มึงมันคือการปณีประนอมเกินไปมันดูสงสารมึงเกินไปมันต้องมาสนุกกันมันต้องมาสนุกกันวู้ฮูวู้ฮูงก็ได้ว่ามันต้องมาสนุกกันวูฮ้ฮูแล้วเจสันมาวออาหลังจากที่พ่อมันตายกลับมาปัจจุบันแม่งไม่เงียบเลยกล้องาศาสตร์ปับ๊บมึงต้องแบบ <c oughs> มันระเบิดกันหน่อยจ้ามันระเบิด มันละเบิดวู้ฮูขับรถก็ต้องร้องเพลงช่างช่างชางช่างต้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันโตไม่เบาวู้ฮูเ <c oughs> ข้าใจ <c oughs> ตอนกูดูที่กูรู้สึกแบบ <c oughs> กูขำด้วยว่าไอ้เหียน้ำมันดีด <c oughs> น้ำมันโคตรดีดเลยแ <c oughs> ม่ง เจสั <laughs> นโมอาเนีออ่ยคือเรื่องถ้าย้อนไปหนังซูเปอร์ฮีโร่เจสันโมอา,าเราก็จะติดภาพจากอัลโคแมนนะอัลโคแมนมันจะเป็นแบบเหมือนแซดบอยกว่านี้เข้าใจว่ามึงจะมันนิ่งๆกว่านี้มันจะมีภาวะเศร้าหน่อยๆนะครับด้วยความที่ตัวเขาเป็นลูกครึ่งถูกไหมไม่ได้รับการยอมรับ อะไรอย่างนั้นน่นะครับก็มีติดดราม่ามีปมในใจกับเศร้าๆนิ่งๆวนนี้แดกเบียร์ไปเก๊กตรงริมทานแล้วเกิดเป็นโกโ็ะโขันทุมแล้วเท่ๆเกิดเป็นโกโ๊ะโขันพอมแล้วก็ดื่มเท่ๆปุ๊บทิ้งขวดเหล้านะครับตัวปุม๊มลงสะพานแล้วก็เดินบุบบุบบุบโอ้โโคตรเท่มาครั้งนี้มัคือแบบเปลี่ยน คาแรคเตอร์เปลี่ยนเออคาแรคเตอร์เปลี่ยนนะครับและรู้สึกว่านี่ถือเป็นครั้งแรกไหมที่เราได้เห็นเจสันมามอาเป็นวิเลียนนะเป็นแบบเป็นตัวโกงอ่ะตัวโกงในเรื่องของจริงตัวโกงแท้ๆเพียวๆอ่ะตัวโกงในแบบที่มึงเป็นพระเอกใช่ไหมดอมกูเนี่ยมีหน้าที่คือมาทำให้พระเอกย่อยยับบีบีบีอย่างงี้เลย ผมก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยๆน,นะอย่างน้อยๆใน Fast x เนี่ยผมรู้สึกสนุกกับการแสดงของเจสันมามอาผมรู้สึกว่าเจสันมามอาใน Fa s t X เนี่ยก็ดูได้เพลินๆแต่ Fa s t เออแ a s t นะแม่งแทบทุกภาคเลยแทบทุกภาคแบบแท,ทบทุกภาคของจริงตั้งแต่มันเปลี่ยนช่องเอางี้ดีกว่า ตอนช่วงเริ่มช่วงแรกๆอ่ะแฟสมันเหมือนเป็นหนังแบบทุนไม่เยอะนะครับเป็นหนังรถแข่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันถูกเปลี่ยนให้มาเป็นหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ในภายหลังตั้งแต่มันเปลี่ยนช่องมาเป็นหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ปั๊บผมรู้สึกว่าแฟสมีจุดนี้แทบทุกภาคเลยคือตรงกลางมันจะเริ่มเหมือนแบบเหมือนเป็นอีเวนท์ที่มีเพื่อยื้อเวลาคือด้วยความที่ตัวละครมันค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เขาทํา ในการให้เวลากับตัวละครเท่าๆกันน่ะคือเขาเลือกที่จะให้ปริมาณเวลาแก่ตัวละครของเขาเท่าๆกันโดยที่น้ำหนักและเหตุผลในการมีอยู่ในเฟรมของหนังน่ะคือการที่กำลังเผชิญชะตากรรมอะไรบางอย่างโอเคมันฟังดูมันฟังก็ดูก็ดูโอเคแล้วนี่ ในการที่ตัวละครมันทําภารกิจที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่อยู่ในหนังแล้วมันได้รับชะตากรรมกันอยู่พอมันได้รับชะตากรรมอยู่ปับ๊บมันก็เป็นเหตุผลที่หนังจะต้องโฟกัสบ้างเพื่อให้ได้พื้นที่แต่สําหรับผมพูดตามตรงว่าหนังอย่าง Fast and Furious เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ชอบอะ่ะไม่น่าจะแคร์เรื่องการเห็นตัวละครเท่าๆกันน่ะผมว่างั้นนะผมคิดอย่างนั้นนะหรือไม่คุณลองคอมเมนต์ดูก็ได้ครับแฟน Fast ที่คุณรู้สึกเอนจอยคุณแคร์ไหม ถ้าเวลาให้กับตัวละครไม่ต้องเท่ากันมากก็ได้ไปเน้นที่หัวเชื้อดราม่าบางอย่างคือ Fa s t X เนี่ยมันมีส่วนของดราม่าที่เขาพยายามใส่มาเช่นกันจริงๆมันก็เป็นเหมือนหลายๆภาคที่ผ่านมานะก็เล่นกันเรื่อง Family แต่ภาคนี้มันชัดหน่อยตรงที่ตัวละครของเจสันมาโมอาเนี่ยเขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะขยี้ Family เลยซึ่งคำว่า Family เนี่ยมันถูก ขยี้ให้เป็นสิ่งที่ดอมแม่นแคร์ที่สุดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมานานแล้วนะครับแล้วหนังมันก็ขยี้จุดนี้คำว่า family family จนถึงขั้นที่มีคนดูเอาไปทำมีมเอาไปทำอะไรเล้ะด้วยซ้ำไปผมก็เลยรู้สึกว่าหนังภาคเนี้ยมันมีส่วนที่สร้างตัวละครเจสันมามัวขึ้นมาเพื่อที่จะขยี้จุดนี้เลยขยี้คำว่า Family เลยมันมีคำพูดคำพูดหนึ่งอยู่ใน Fa s t X แล้วผมรู้สึกว่า ใช้ได้ครับอันนี้คือเป็นจุดที่ใช้ได้เขาบอกประมาณว่ามันก็เป็นแบบนี้นะนี่แหละข้อเสียของการมีครอบครัวใหญ่นะครับคือปกป้องทั้งหมดไม่ได้แล้วก็ค่อยค่ยคิวคิวควค,วค,วควในเรื่องอ่ะเขาทําให้เราเข้าใจนะตอนนี้ก่อนนะว่าครอบครัวแม่งตา,ต,าตาย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 ทุกคนแม่งตายหมดเขาทําให้เราเข้าใจอย่างนี้เลยเหมือน ดอมโดนพลาดครอบครัวไปเลยเหลือแค่เขากับลูกสองคนที่ไม่รู้จะคุ้มดีคุ้มร้ายจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครจะบอกว่าโอ้ยพี่ก็พาร์ทหนึ่งไม่ได้ครับ Fast X เนี่ยไม่ใช่หนังไตภาคแล้ว Fast แวนะ <laughs> X แล้วนะมึง X แล้วนะผมถึงบอกไงว่า f a ส t มันจะมียิ่งช่วงหลังๆมาเนี่ยมันจะมีความแบบ เล่าอีเวนต์เพื่อซื้อเวลาถามว่ามันไหมโอ้โหแม่งรถด,ดิฟกันควันขโมงอะแม่งระเบิดอัดกันโอ้โหแม่งพังรถทำลายล้างถ้าใครเป็นคนชอบหนังแอคชั่นมากๆเป็นคนชอบดูซีนแอคชั่นน่ผมว่าคุณน่าจะเพลินๆกับมันได้เออไอเรื่องนั้นเหมือนก็ไม่มันมันเป็นเรื่องปกตินะครับเห็นคนมาถล่มทลายแอคชั่นดูเดือดทำลายล้างขนาดนั้นถ้าคุณเป็นคนชอบ หนังแอคชั่นชอบดูซีนแอคชั่นยังไงคุณก็พอที่จะเอนจอยได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือต้องพูดว่าแฟน X พาร์ทหนึ่งมันเป็นก็คือผมรู้สึกตลอดเวลาว่านี่คือซีนแอคชั่นสลับทอล์กเปิดหัวเรื่องด้วยแอคชั่นก่อนนะเพื่อดึงดูนะครับผมกดพื้นฐานของหนังคือซีแรกซีเควนซ์แรกของหนังเป็นจุดที่จะวัดเลยว่าคนดูจะดูหนังคุณต่อไหม นะครับแฟเอ็กไม่มีใครลุกกลางลงเนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาทำสำเร็จในการดึงคนดูติดกับเก้าอี้ไว้ได้สำเร็จเขาเนี้ยพอมันจบซีนแอคชั่นปับ๊บทล์กซีนแอคชั่นทลอกซีนแอคชั่นทลอกซีนแอคชั่นทลอกโดยเหตุผลทั้งหมดที่ร้อยเรียงซีนแอคชั่นเหล่านั้นเข้าด้วยกันก็คือตัวร้ายตัวโกงครับที่สร้างอีเวนต์เหมือนคุณกำลังดูเกม ที่สุดท้ายมันมีบอสถูกป่ะแล้วบอสเนี่ยก็ครีเอทด่านหนึ่งด่าน2ด่นาน3ด่าน4ให้คุณผ่านด่านไปเรื่อยๆนีครับดอมเทราโตก็เจอด่านหนึ่งด่าน2ช่วยลูกช่วยเมียเมียโดนจับโดนตำรวจกู้ระเบิดเพื่อนมาโดนหลอกนู่นนี่โดนรอบฆ่าโดนรอบวางระเบิด เมืองวินาศสันตโลสุดท้ายแยกทางเป็นภารกิจแยกกันมันเหมือนเป็นด่านน่ะเหมือนผ่านด่านหนึ่งซีนแอคชั่นปับ๊บแล้วก็ซีนทอล์กด่านหนึ่งพอเข้าด่านสองปับ๊บซีนแอคชั่นแล้วก็ซีนทอล์กจบด่านสองพอเข้าด่านสามปับ๊บซีนแอคชั่นซีนทอล์ก ด่านสด่านสก็ซีแอ CTION แล้วก็ต่อได้ซีนทอกจบด่าน4ี่หนังมันเหมือนเป็นบล็อก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 มากเกินไปผมถึงบอกว่า Fast X อ่ะมันเป็นบิสเนสอ่ะแต่ผมไม่ได้ดูถูกภาพยนตร์ที่เป็นบิสเนสร้อยเนะผมแค่บอกเอาไว้นะครับผมในมุมของผมว่าผมอ่ะเซตอัพ Fast เป็นบิสเนสที่วันนี้เขาเลือกที่จะกลับมากระตุ้นอีกครั้งหนึ่งโดยการบอกว่านี่คือภาคสุดท้าย แต่ผมว่าไม่สุดท้ายจริงหรอกเดี๋ยวก็มีพีโคเดี๋ยวก็มีตัวละครนู่นนี่นั่นหรืออะไรว่ากันไปแต่ว่าหน้าตอนนี้เขาพูดว่ามันเป็นภาคสุดท้ายและมันเป็นภาคสุดท้ายที่มีพันหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยผมก็อ่ะก็แล้วแต่เขาแต่ผมมีความรู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นบิสเนสหนักมากอ่ะมันเลยทําให้เขาไม่แคร์เรื่องคอนฟ lict เรื่องอุปสรรค ผมเลยเปรียบเทียบกับหนังอินเดียไงครับว่าหนังอินเดียหลายเรื่องอย่างอาก็ดีเนี่ยผมรู้สึกว่าเส้นดราม่าหรือคอนฟ lict ต่างๆเนี่ยเรายังรู้สึกลุ้นกว่านี้ยิ่งในอาอาครับตัวละครเราไม่ได้มีความผูกพันมากมายเหมือนแฟสถูกไหมมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าตัวละครใน RR มันสดมากมันใหม่มากผมก็เลยรู้สึกว่าเราเดาไม่ถูกเลยว่ามันจะผ่านได้ไหมสิ่งที่เขากําลังเผชิญมันจะมันจะมันจะไปรอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมเลยมีความรู้สึกว่าเราตื่นเต้นและเราเอาใจช่วย เนีครับเราก็เลยรู้สึกว่าคอนฟ lict ต่างๆมันดูแข็งขึ้นมันดูแน่นขึ้นมันดูแบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นได้ลุ้นติดตามได้แล้วดราม่าที่เกิดขึ้นมันก็เฉียบมันก็คมมันก็โอเคในบรรยากาศของหนังที่มันเตลิดเปิดเปิงของอินเดียเวอร์กว่านี้อีกแต่ Fast มันมีแค่เวอร์เหมือนหนังอินเดียที่เราเอ j นจอยกันอย่างเดียวแต่บทมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเกินกว่าการล้างแค้นที่เขาก็ไปขุด ตัวละครที่มันมีไปหาเศษขนมปังที่ตัวเองเผลอทิ้งเอาไว้เผลอทิ้งนะสำหรับผมอ่ Fast นะ f ฟ s t X เอีกยในการโยนตัวละครเจสันมาโมอาเข้ามาเนี่ยไม่ใช่การวางแผนไว้ก่อนหลายปีเ,เหมือนเราดูวันพีซของอาจารย์โอดะที่เรารู้สึกได้ว่าเอ้ยบางเรื่องมีการวางแผนมาแล้วหลายปีเพื่อที่จะพาไปถึงจุดจบบางอย่างถูกไหมครับแต่ของ f a s t X นี่คือพยายามหาเศษขนมปังที่กูเผลอทิ้งเอาไว้เอ,อ อะไรที่มันต่อยอดได้ก็หยิบมานะครับส่วนใหญ่สําหรับแฟสเวลาเอามาต่อยอดทําภาคใหม่ผมมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะต่อยอดมุมนี้ตั้งแต่แรกผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่แฟสเป็น,นมันก็เป็นเหมือนหนังแทบทุกเรื่องก็คือเวลาเราเล่าไปครับมันก็มีเศษขนมปังที่ตกระหว่างทางระหว่างการเล่าเรื่องโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเศษขนมปังนั้นอาจจะเป็นเศษขนมปังที่มันไม่สําคัญนตอนนั้น เราเห็นและค้นเล่าเห็นแต่มันไม่สําคัญหน้าตอนนั้นเราเลยไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสมันแต่พอเราจะเล่าต่อยอดในภาคต่อๆไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าเศษขนมปังที่ไม่สําคัญหน้าตอนนั้นเนี่ยมาอยู่หน้าเวลาเนี้ยมันสําคัญขึ้นมา f a s t x ก็อยู่ในโพซิชันนั้นบวกกับการที่ผมมองว่า FastX มันเป็นบิสเนสแบบ100%ซมันเลยทําให้เขาจะไม่ได้แค่ความเข้มข้นของบทของเนื้อเรื่องอย่างเข้มข้นมากสุดแล้วก็คือเนี่ยแฟมิลี่ นะครับคุณจะสังเกตว่าเขาแอคชั่นแล้วซีนทอล์ก80%ซีนทอล์กจะอยู่กับ Family พ่อรัก,ล,ก,ล,ก,ล,กลูกกูรักมึงเพื่อนรักกันแล้วก็แอคชั่นแอคชั่นเสร็จกลับมา แล้วมีคอมเมดี้นิดหน่อยความสัมพันธ์แล้วก็พ่อรักลูกเพื่อนรักเพื่อนกูรักกันแล้วก็เล่าอย่างนี้วนๆไปแล้วก็เป็นซีนแอคชั่นในรูปแบบต่างๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนรถแล้วก็เป็นขับรถไล่กันเพราะมันแฟสไงเร็วแรงทะนุนรกใช่ไหมก็คงคอนเซปต์ซีนแอคชั่นบนรถเอาไว้ก็ให้มันไล่ล่ากันบนรถพอซีนทอล์กปั๊บก็ก็เล่าวนๆอยู่เรื่องเดิมก็คือพ่อรักลูกกูรักมึงเพื่อนรักกันเรารักกันแฟมิลี ผมก็เลยรู้สึกว่าผมอ่ะพยายามต่อยยังไงก็ไม่ติดกับแฟส t ผมเลยรู้สึกว่าตอนกลางๆของแฟสตเอ็กอะย้วยมากสำหรับผมคือย้วยมากผมจะร่วงอะตอนตรงกลางลองนึกภาพหนังแอคชั่นสักเรื่องอะที่ข้างในอะตู้มตามเฮี้ยอะไรคือแบบตุ้มตามระเบิดปูพามปมเมืองก็จะพังอะปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊งเจสันมาโมอาเม่นก็จะแบบวู้ ว้ดีนะว้ hoo. ขนาดดูในโรงจอเท่านี้ระเบิดเยอะเท่านั้นพร้อมนักแสดงที่ว้วว้แม่งหนังแม่งชูดฉาดขนาดเนี้ยกูยังไม่แสบตาเลยเพราะกูใช้ออปตัสถ้าใครรู้สึกว่าหนัง Fast and น u r เ o u s เนี่ยเต็มไปด้วยรถแข่งระเบิดและผู้ชายที่ดีดตลอดเวลา ถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำร้ายสายตาของคุณลองนี่เลยครับ Optus สแว่นกรองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาของคุณและวันนี้ผมขอเสนอ Spritfire หนึ่งในซีรีส์ Exalted s t a i n s t s s Steel ที่ตัวกรอบเนี่ยทำจาก s i n l e s s Steel เนื้อดีเกรดพรีเมียม เกรดเดียวกับนาฬิกาแบรนด์หรูๆเลยให้ตายเถอะทั้งหรูหราเบาบางและทนทานแบบนี้ต้องจัดแล้วสำหรับชาวหนอนหนังที่สนใจแว่น OPTUS เนี่ยครับอย่าลืมไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะฮะ w o r m o v i e s ลด100บาทครับผมขนาดว่าหนังตลอดเวลาะคือ80-90%คือซีนแอคชั่นเลยซีนแอคชั่นเลยคือแม่งขับรถระเบิดยิงกัน อยกันมีทั้งขับรถมีทั้งสีนักชันระยะประชิดกูสีนักชันเยอะมากด้วยความที่หนังมันเป็นบล็อกเป็นบล็อกอย่างที่ผมบอกเหมือนดานหนึ่งแอคชั่นสลับทอกดราม่าแล้วทอกดราม่ามันก็ไม่มีอะไรมากกว่าพอรักลูกนะจ๊ะฉันรักเธอนะกูรักมึงนะเพื่อนเรารักกันนะครอบครัวอิสระแฟมิลีนี่คือเรารักกันนะเข้มแข็งสามัคคีนึกภาพแอคชั่นก็ประคมหนังไม่นิ่งเลยแต่กูเนี่ยเอาอีกแ้ อีสัต์เอ้ยหนังเวลาผมดูแฟสอะ่ะผมจะรู้สึกเหมือนเห็นอะไรซ้ซําๆอะ่ะเหมือนเรากําลังดูอะไรที่มันบิวเยอะๆแต่มันบิวเท่าเดิมบิ้วเหมือนเดิมน้ําหนักเท่าเดิมวนๆไปด้วยการเวทน้ําหนักบิวอัพตรงนั้นด้วยซีนทอล์กที่ในยะก็วนๆซ้ําๆเดิมๆผมเลยรู้สึกว่าเวลาผมดูแฟสอะ่ะผมเหมือนดูคอนเทนต์ที่บิวอัพเหมือนเดิม สลับกับซีนทอล์ที่ความหมายไม่ต่างจากเดิมมากแล้วก็ตัดสลับไปมาบิวอัพเหมือนเดิมซีนทอลกที่ความหมายไม่ต่างจากเดิมบิวอัพสลับไปมาสลับไปมาสลับมาผมเลยรู้สึกว่าผมเบื่อเออผมเบื่อผมรู้สึกว่าแบบเวลาดูแฟลชซีนแอคชั่นซีนแอคชั่นขับรถโอเคขับรถอ่าต่อโอเคโอเคอ่ามีปัญหาโอเคอ่าลูกไปอยู่กับลุงนะโอเค okay. มีจอห์นซีน่าโอเคมีอะไรผมไม่ว้าวกับการเอาดารามาถมเลย จริงๆเห็นหน้ากาวกระดดผมก็กากระดดคุณแม่ก็ยังสวยสับโหแม่งสวยเหมือนเดิมถูกไหมครับอจอ่าจซีน่ามาโอจอซีน่ามาโอเคตอนจบเดอะล็อกมาโอเดอะล็อกมาโอเคโออะไรยเง,งี้ยผมก็แค่รู้สึกว่าเราดูแล้วอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วผมก็เห็นซีนแอคชั่นที่บิลเท่านี้แล้วทุกครั้งที่ซีนแอคชั่นมามันก็จะบิลเท่านี้บิลเท่านี้บิลเท่านี้ในขณะที่ซีนทอล์กมันก็จะมีเรื่องพูดแบบวนๆซ้ำๆวนๆน่ะ ความหมายของมันก็จะวนซ้ำๆวนๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น f a c t X สำหรับผมนะผมคือหนึ่งคนที่อยู่ในฝั่งที่ไม่เอ j นจอยนะครับผมเรื่องเรื่องเรื่องบทผมผมเฉยๆผมรู้สึกว่ามันคือการผูกจัก,กรวาลให้มันได้ขายต่อแล้วมันก็เหมือนเป็นการเขียนอีเวนต์อย่างที่ผมพูดไปเหมือนเกมอะที่ทำไงก็ได้ให้เขียนให้ตัวหนังมันมีดันหนึ่งดันสดันสาดันสีแล้วก็ มีซีนแอคชั่นสลับทอกไปเรื่อยๆโดยการที่ตัวละครวายร้ายกับตัวละครดอมนี่คือนี่คือหัวใจหลักอของการผูกขวางแย้งครั้งนี้โดยดอมเนี่ยเคยฆ่าพ่อของตัวร้ายมาตัวร้ายก็เลยมาล้างแค้นแล้วก็หาเรื่องผูกโยงความสัมพันธ์เนี่ยในจังหวะที่มันเป็นเหมือนด่านหนึ่งด่าน2ด่านสด่าน4ี่แอคชั่นสลับทอกแอคชั่นสลับทอกไปเรื่อยๆผมเลยรู้สึกว่าทัมมิ่งของ ของ Fast X อ่ะเวลาผมดูอ่ะมันเหมือนกับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเป็นจังหวะเท่าๆกันเหมือนคุณนั่งฟังเพลงที่บีดเหมือนเดิมขอร์ดวนอยู่สีตัววนอยู่แบบนั้นเป็นช่วโมงผมเลยรู้สึกว่าผมผมเลี่ยนมากๆในะครับผมผมเลย เรื่อง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 บทอะไรผมผมผมเฉยมากไม่ชอบด้วยซ้ําไปเรื่องการแสดงอ่ะแต่เรื่องการแสดงผมผมให้ว่าโอเคผมไม่ติดกับใครไม่รู้สึกอีไม่รู้สึกติดขัดกับการแสดงใครเลยด้วยความที่เราเก็ตอยู่แล้วว่า ตัวละครนี้มีบุคลิกแบบนั้นแบบนี้ตัวละครเจสันมามอวอาจจะหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยในการทําให้ผมเชื่อและเก็ตว่าคุณเป็นคนยังไงแต่ผมก็ก็เก็ตและเข้าใจว่าบุคลิกของเจสันมามอาเป็นยังไงนะครับเป็นตัวละครที่พังๆจริงๆนึกถึงโจ๊กเกอร์ก็ได้เป็นการเอาตีความจากโจ๊กเกอร์แล้วเอามาอัดเพิ่มต่อโดยการที่ให้ตัวละครตัวนี้มันจริงๆมันมีแผลในใจที่หนักมากถูกไหมครับแค้นมากแค้นดอมโตเรโตมาก แต่การแสดงออกเนี่ยมันสวนทางเหมือนคนที่สูญเสียแล้วพยายามแสดงออกอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อล้างแค้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้มันเลยออกมาในแบบที่ทุกๆคนเห็นซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูหนังเนะเวลาคุณดูตัวอย่างคุณก็จะเห็นว่าเจสันมามอานี่คือดิ้นตลอดเวลาตัวละครนี้ไม่นิ่งเลยเพราะฉะนั้นการแสดงผมผมโอเค ผมผมโอเคมากนครับส่วนเรื่องการตัดต่อพัฟฟ์โซลชันสำหรับผมคือเฉยๆตามมาตรฐานก็ตามสเปคหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์เลยนครับก็มือวาตื่นเต้นมันสนุกส่วนใหญ่หนังตัดตามสเปคเลยนะเราก็จะได้อะไรที่ว้าวตื่นเต้นหวือว้าสดใหม่มันอะไรอย่างเงี้ยดีดีครับดีดีเลิศเลิศดีดีอะไรอย่างเงี้ยคือจะประมาณนี้เนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ f a s t X อนะยครับอยู่ที่4 5ุคะแนนครับ บางทีการให้คะแนนของผมเนี่ยมันมีช่วงอารมณ์ณตอนนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยครับผมมีหลายครั้งเหมือนกันที่ผมลังเลนะว่าให้น้อยกว่านี้ดีไหมให้มากกว่านี้ดีไหมคุณเคยเป็นมากแบบหนังบางเรื่องแบบให้ให้น้อยกว่านี้ดีป่าวะ กูให้น้อยไปเป้าวะตอนนั้นกูให้มากไปเป้าวะตอนนั้นผมก็เป็นเนะครับเพราะฉะนั้นการให้คะแนนของนอนหนังเนี่ยถือเอาไว้ซะว่าเป็นเหมือนอีกหนึ่งจุดนะครับที่สะท้อนความรู้สึกผมณนะตอนนั้นแล้วกันนะครับจริงๆผมอยากจะเลิกให้คะแนนด้วยแต่ผมว่ามันก็เป็นกิมมิกที่น่าสนใจดีและทาให้ผมทบทวนดีว่าเออหนังเรื่องนี้สุดท้ายแล้วพูดให้กี่คะแนนว่าอะไรอย่างนั้นนะครับถ้ามันน้อยกว่า5ก็แสดงว่าผมไม่ได้ชอบและไม่ได้เอนจอยมันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พวกคอนฟ lict พวกเหตุผ ต่างๆผมว่ามันก็แบบมันมันเดาได้คือผมดูหนังเรื่องแฟรผมไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยอ่ะผมดูแล้วผมก็ดูเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านได้ผ่านก็ได้ผ่านผ่านก็ต้องผ่านได้ผ่านก็ต้องผ่านได้ผ่านแม้กระทั่งตัวละครพูดว่าเอ้ยมีเซอร์ไพรส์ตัดกับเพื่อนที่มันอยู่บนเครื่องบินกู้ว่เดี๋ยวเพื่อนแม่งตายแน่เอ้าตายจริงด้วยเฮียกูไม่แบบทายถูกแบบช็อกเหมือนกันทายถูกแบบอีสัตว์กูไทยถูกขนาดนี้เลยว่าไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่า การที่ผมเดาหนังถูกสําหรับผมคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนะครับเราเราไม่สนุกเลยเราไม่เซอร์ไพรส์เลยเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับใครรู้สึกอย่างไรกับ f a ส t ดูแล้วหรือไม่ดูก็ก็ลองลองดูนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับถึงแม้ว่าผมจะสปอยก่อนแต่เชื่อมึงไม่แคร์กันหรอกใช่ไหมไม่แคร์กันหรอกลองไปดูนะครับหนัง Fast สอะ มันเป็นหนังที่คนส่วนใหญ่เขาดูถ้าคุณกลัวว่าจะคุยไม่รู้เรื่องคุณก็ไปดูครับจองตัว๋วผมพูดเสมอเลยว่าการจ่ายตังค์หลักร้อยอเพื่อดูผลงานหลักร้านมันยังไงก็คุม้มเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าว่างก็ลองไปดูแฟรเอออีกอย่างหนึง่งดูได้ทั้งครอบครัวครับแฟชรชเียวเลียสอยู่ในโพสิชันนั้นอยู่แล้วเออแล้วก็อย่าลืมนะชาวนอนหนังเนี่ยใช้สายตาเยอะนะครับเป็นคอหนังเป็นอะไรก็ตามเนี่ยต้องมีแว่นกองแสงนะครับแล้วท้ายผมแนะนําเลยนะออปตัส จริงๆร,รุ่นไหนก็ได้แหละแต่แค่หน้าตอนนี้ผมเนี่ยติดใจรุ่นนี้อยู่ s p i e d f i r e ร์นยครับสวยดีเห็นป่ะเออกรอบสีดำด้วยตัวเลนส์ที่ผมใช้ตอนนี้เป็น l e n a X Amber นะครับคือเลนส์ปนจอกเหลืองๆคือกันแสงสีฟ้าได้เยอะมากและชาวหนอนหนังเนี่ยอย่าลืมนะครับใช้โค้ดเว r ร์มู e ี่กันเยอะๆลด100บาทนะครับ ภาพยนตร์ทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับ